เคสที่เล่าให้ฟังเมื่อวันก่อนอ่ะคุณดาราเก่าคนนั้นน่ะเหรออืมแอบบินไปตั้งแต่บ่ายแล้วจริงๆต้องผ่าเลยแต่ว่าเขาไม่ยอมอ่ะคงกลัวแหละไม่ผ่าน่ากลัวกว่าอีกเนี่ยหมอชอบพูดอะไรแบบเนี้ยหมอพูดตามข้อมูลจริงแต่เราก็ไม่ได้อยากฟังหรอกค่ะเนี่ยตอนมาตาเป็นเด็กนะพ่อพามาตาไปทำฟันใช่ไหมมาตากลัวมากเลยนะหมอชอบบอกว่าเราฟันผุกี่ซี่ต้องอุดต้องถอนยังไงบ้างแล้วก็เอาเครื่องมือเข้าปากเราไปเลยสยองมากอ่ะแต่มันก็ดีกับคุณไม่ใช่หรอมันก็ใช่แหละแต่เป็นหนึ่งรู้ไหมหมอฟันที่เราจำได้อ่ะไม่ใช่หมอฟันที่เก่งที่สุดนะแต่เป็นหมอฟันที่ให้อมยิ้มเราหลังจากที่ทำฟันเสร็จอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าหมอฟันเขามองเห็นเราเป็นเด็กคนหนึ่งไม่ใช่แค่แผงฟันผุที่เขาต้องอุดอ่ะที่คุณดาราคนนั้นเขายังไม่ยอมผ่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มองหาหมอที่เก่งที่สุดแต่เขากำลังมองหาหมอที่เข้าใจหัวใจเขาที่สุดแล้วมองเขาเป็นคนไม่ใช่คนไข้อ่ะเขาอาจจะมองหาคุณหมอใจดีอยู่ก็ได้นะ